เรานึ่งเสร็จแล้วนี่ไงเราทำเก่งมากเลยสวยงามเพอร์เฟกต์เหมือนกันทุกอันเลยโอ้โหตัวเป็นล่มอันนี้เป็ดปักกิ่งค่ะอ๋อเป็ดมาจากปักกิ่งเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลจะได้เซเลนเดอร์ไม่เซเลนเดอร์นะคะน้องจ้ามาให้หอมทำงานที่นี่Princess Vlog EP นี้เรายังอยู่กับซีรีส์นครปฐมฟีเวอร์พามาเที่ยวกันต่อที่ตลาดน้ำดอนหวายสถานที่ช้อปปิ้งแหล่งรวมของอร่อยหากินยากตลาดน้ำดอนหวายคือตลาดน้ำมาแรงติดทับเรียกว่าเป็นตลาดน้ำมหาชนเป็นตลาดที่ใครๆก็อยากหาโอกาสมาเที่ยวมาช้อปปิ้งกันแต่เดิมตลาดแห่งนี้เป็นเพียงแค่พื้นที่ชุมชนขายของกันหน้าบ้านมีร้านค้าแค่ไม่กี่ร้านแต่พอจังหวะโอกาสดีอยู่ๆก็บูมขึ้นมามีคนมาเที่ยววันหนึ่งเป็นพันๆคนตลาดก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศใครมานครปฐมก็ไม่พลาดที่จะมาเที่ยวที่นี่โอเคคุณหมอก็เช่นกันมาถึงนครปฐมนี้จะพลาดได้ไงไปเราไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเดินตลาดตอนนี้ถึงแม้สถานการณ์โควิดจะลดลงสามารถออกมาเที่ยวได้ตามปกติแล้วแต่เราก็ยังต้องใส่แมสอยู่นะใครไม่ใส่แต่เราก็ใส่เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยและตอนนี้ไม่ใช่แค่ป้องกันโควิดอย่างเดียวยังช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ด้วยแนะนำให้ใส่เหมือนเดิมเลยแล้วล้างมือด้วยหอมยังคงฉีดแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ไปหยิบจับอะไรมานิดนึงก็ต้องล้างมือตลอดเลยดีค่ะคุยนั่นอะไรเนี่ยใหญ่มากไม่เคยเห็นเราก็ฉีดนี่สตรอเบอรี่เนี่ยสนใจมากค่ะขนมไทยค่ะขนมไทยลูกชุบอร่อยมากเลยทุกท่านโอ้สนใจมากสนใจมากสิบ้านได้มือเปล่าพี่จะเลือกเองไหมคะเลือกเองก็ได้เอาเป็ดมีหมามีควายด้วยเอาควายดีกว่าเอาหมีทุเรียนกินทุเรียนหมอนทองด้วยเหรอหมอนทองด้วยไอ้เคล่ะโอเคโอเคมันมีรางวัลติดให้น้องจ้ามาให้หอมทำงานที่นี่แล้วใช่มากปะของในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ชาวบ้านปลูกเองขายเองเป็นสินค้าเกษตรพวกส้มโอกล้วยขนุนพวกผักปลอดสารพิษต่างๆอ๋อที่ดอนหวายมีมะพร้าวกะทิด้วยนะเป็นของหายากต้นมะพร้าว10ต้นจะเจอสักลูกนึงวันนี้ไม่รู้จะมีไหมเดี๋ยวเราไปลองเดินหาดูกัน okay. Uh-huh. Okay. แล้วเนี่ยขนมอะไรนี่อ่ะเอาเป็นมะม่วงแก้วมะม่วงไม่ต้องใส่น้ำตาลจะได้เซเลนเดอร์โอ้ตุ๊กแกตัวใหญ่มากตุ๊กแกตัวใหญ่เอามากินสิเอาเป็นยาขอกลับบ้านด้วยมันบอกอะมาเกี่ยวกะทิแอนมากระทะกะทิมันเป็นวุ้นแล้วตรงไหนเป็นกะทิข้างๆนี้ใช่ไหมใช่อ๋อหรือมันเป็นกะทิทั้งต้นไม่ทั้งต้นทั้งลายนึงจะมีแค่ลูกสองลูกเราต้องเคาะทุกลูกจะดังทุ้มๆอะค่ะดูทุ้มๆเลยคือเหมือนจะหลงมาค่ะทั้งลายแล้วหนึ่งลูกสองลูกเนี่ยสิ่งที่ทำให้ดอนหวายเป็นที่รู้จักนั่นก็คือเป็ดย่างเดือนหนึ่งขายได้ 7-8,000 ตัวเยอะมากๆเลยสงสารเป็ด แล้วก็จะมีขนมตาลเป็นขนมขึ้นชื่อของตลาดดอนหวายมีร้านเก่าแก่ดั้งเดิมคือขนมตาลป้าไข่เดี๋ยวเราลองแวะไปดูไม่รู้ว่าวันนี้เปิดไหมถ้าเปิด
เดี๋ยวหม่อมจะพาบุกหลังร้านเลยโอ้ยไปเซเลนเดอร์นะคะเข้าใจค่ะไปเซเลนเดอร์นะคะอันนี้คือเป็ดเป็ดพะโล้แล้วนั่นเป็ดอะไรนั่นเป็ดย่างอันนี้เป็ดปักกิ่งค่ะอ๋อเป็ดไม่จากปักกิ่งเลยใช่ค่ะเป็ดปักกิ่งค่ะโอ้ตัวเป็นล่มเป็ดไทยเลยค่ะแล้วขนมันสีอะไรอ่ะขนมันจะสีขาวเออเนี่ยต้องก็วิ่งแตะ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 นี่คือแป้งขนมตาลที่เราขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วค่ะ uh-huh. เราหมักไว้เป็นประมาณ 4-6 ชั่วโมง uh-huh. มันก็จะขึ้นฟูอย่างนี้แล้วเรานำมาหยอดหมักด้วยกะทิค่ะกะทิแล้วก็แป้งที่เราใช้ข้าวสารมาแช่น้ำนงโง่ค่ะลูกตาลค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ปิดไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เปิดไม่ยากเลยเราจะไปนึ่งค่ะเราไปนึ่งค่ะเรานึ่งเสร็จแล้วนี่ไงเมื่อกี้นี่ที่หยอดไว้เราทำเก่งมากเลยสวยงามเพอร์เฟกต์เหมือนกันทุกอันเลยขายหน่อยนี่ขายเป็นถุงอย่างนี้ถุงละ35บาทแล้วมีมะพร้าวด้วยแถมมะพร้าวมีอัน1 2 3 4 5 6มี6อันค่ะนี่มีใส่กระทงด้วยแต่จะได้น้อยกว่า5กระทงเพราะว่าชิ้นมันใหญ่กว่า35บาทนี่ก็35บาทนี่ก็35บาทแต่อันนี้มีน้อยกว่าเราไม่เอากระทงเราเฉยเดินเที่ยวช้อปปิ้งได้ของอร่อยๆมาเยอะเลยคลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์นครปฐมอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าจะพาทุกคนนั่งเรือไปไหว้พระทำบุญขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันส่วนคลิปนี้ที่ตลาดน้ำดอนหวายทุกคนมีความสุขมากๆได้เดินกินของอร่อยๆกับบรรยากาศที่เป็นชุมชนเก่าของที่ซื้อก็มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยได้เลยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านปลูกเองทั้งนั้นและนอกจากความสุขของหม่อมแล้วก็ยังได้เห็นความสุขของชาวบ้านความสุขที่ได้ทำงานอยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตัวเองความสุขที่ชุมชนได้พัฒนาและความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มนักท่องเที่ยวทุกคนใครสนใจก็ตามมาได้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดวันธรรมดาร้านค้าก็เปิดเต็มทุกร้านแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะช่วงนี้ขอตัวไปหาอะไรอร่อยๆกินก่อนเจอกันคลิปหน้าบายมาเที่ยวกันเยอะๆเลยไปๆๆๆบ๊ายบายเราอยู่บนเรือล่องแม่น้ำท่าจีนกันเรามาจากตลาดดอนหวายตรงนู้นเราเดินซื้อของเสร็จแล้วเราก็ร้อนเราก็เลยมานั่งเรือจะได้เย็นๆแต่ว่ามีแดดเลยไม่เย็นเท่าไหร่